ค่ะเรื่องของรอยแดงรอยดำนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่กังวลก็อาจจะรอให้หายเองแต่ว่าใช้ระยะเวลาหลายเดือนนะคะก็จะแนะนำให้คนไข้รับการรักษานะคะเป็นยาทาหรือว่าการทำทรีทเมนต์เช่นการทากรดผลไม้นะคะหรือว่าการผักวิตามินนะคะสำหรับเลเซอร์ที่ได้ผลดีมากก็คือเลเซอร์ VB นะคะซึ่งจะทำให้รอยแดงจางลงประมาณ 30% ต่อการเลเซอร์1ครั้งค่ะสำหรับหลุมสิวนะคะส่วนมากจะไม่หายเองนะคะสำหรับการรักษาก็ขึ้นอยู่กับชนิดของหลุมสิวนะคะซึ่งก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะเช่นการใช้กรด TCA การทำ Subcision การทำ Punch Elevation นะคะส่วนเลเซอร์รักษาหลุมสิวนะคะก็ได้ผลดีมากนะคะที่โรงพยาบาลนครธนเนี่ยจะมีเลเซอร์หลุมสิวทั้งหมด3ชนิดนะคะได้แก่ Fraxel Subretive แล้วก็ Photona Erbium นะคะซึ่งหลักการทำงานของเลเซอร์หลุมสิวเนี่ยก็คือเราจะทำให้เกิดแผลขนาดเล็กขึ้นมานะคะแล้วก็ร่างกายจะมีการซ่อมแซมโดยการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจะทำให้ผิวเกิดการเรียบเนียนมากขึ้นค่ะข้อแนะนำเมื่อเป็นสิวนะคะมี5ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คืออย่าแกะหรือบีบสิวนะคะส่วนข้อที่2ก็คือล้างหน้าด้วยสบู่อ่อนนะคะวันละ2ครั้งนะคะไม่ควรล้างมากเกินไปนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งหน้าแห้งก็จะยิ่งกระตุ้นให้ร่างกายผลิตไขมันมากยิ่งขึ้นสำหรับข้อที่3นะคะเลี่ยงอาหารกระตุ้นสิวนะคะเช่นนมพร่องมันเนยนะคะหรือว่าอาหารหวานนะคะหรือว่าช็อกโกแลตนะคะในบางคนกินแล้วเป็นสิวสำหรับข้อ4นะคะก็คือการดูแลสุขอนามัยทั่วไปนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่เครียดแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ให้ท้องผูกนะคะสำหรับข้อ5นะคะเลือกใช้เวชสำอางที่เหมาะสมนะคะโดยดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคำว่านอนคอมโมโดเจนิกหรือว่านอนแอคเนเจนิกค่ะLa la 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 la